ยาป้องกันกำจัดไฟท็อปเทอร่ารากเน่าโคนเน่าใช้กำจัดเชื้อราทางดินสวัสดีครับครับพบกับผมครับนายวรวุฒิผ่าวันดีชื่อเล่นว่าน้องหนุ่มเป็นนักวิชาการจากบริษัท S-Team Intertrade ผู้ขายสินค้าตานกเงือกวันนี้เรามีสินค้ามาแนะนำอยู่หนึ่งโปรดักต์จะเป็นยาป้องกันกำจัดเชื้อราไฟท็อปเทอร่าหรือว่าเชื้อโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนซึ่งจะเป็นตัวสินค้าที่ใช้กำจัดเชื้อราทางดินลักษณะอาการของโรคทุเรียนนะครับลำต้นจะเป็นแผลฉ่ำน้ำเวลาเกิดอาการทางใบจะเกิดอาการใบเหลืองใบหมองแต่ถ้าสมมุติมีอาการทั้งต้นใบเหลืองใบหมองเราก็สามารถสันนิษฐานได้ว่าอาจจะลงรากหรือเป็นรอบต้นแล้วสักพักจะมีการเข้าทำลายของมอดตามมาอีกทีหนึ่งทำให้ต้นอ่อนแอแล้วก็บางทีถ้าเป็นมากอาจจะตายในที่สุดฮอนเทล่าของเรานะครับจะเป็นสารกลุ่มอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนชื่อสามัญอิทิไดอะโซนอยู่ที่ 24% เนื้อ EC ผสมน้ำ 30cc ต่อน้ำ20ลิตรในการราดต่อ1ทรงพุ่มต่อครั้งหรือถ้าทรงพุ่มใหญ่มากก็ใช้2บัวรดน้ำหรือว่า40ลิตรก็ใช้ประมาณ 60cc ก็ได้สำหรับเกษตรกรท่านใดนะครับสนใจสินค้าโปรดักต์ของทางบริษัทสามารถสอบถามได้ทางกล่องข้อความด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับบริษัท S-Team Intertrade คุณภาพคู่เกษตรกรไทยวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ S-Team น้ำตรานกเงือกทางเลือกของเกษตรไทยจะทำนาทำสวนทำไรจะทำนาทำสวนทำไร